ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรหรือหน่วยความจุ1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตร1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรและ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับมีน้ำอยู่ในขวด 2.6 ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นเราจะนำ 2.6 คูณด้วย 1,000 เนื่องจากเป็นการคูณด้วย 1,000 เราจะทำการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งซึ่งจะได้คำตอบคือ 2,600 ดังนั้นมีน้ำอยู่ในขวด 2.6 ลิตรคิดเป็น 2,600 ลูกบาศก์เซนติเมตร